ับชาวสยามเมืองยิ้มที่อิ่มรักมาพบพระมองย้อนแต่ก่อนหลังกว่าจะสร้างบ้านเมืองเรืองกีรังมีคนยั้งต่อสู้กู้แผ่นดินเสียเลือดเนื้อชีวิตปิดเพื่อชาติล้วนเก่งกาจกล้าหาญสละสิ้นเลือดสีแดงหลั่งหยดรดแผ่นดินเพื่อลูกหลานทั้งสิ้นได้กินดีกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงกู้ชาติเอกราชดำรงไว้ด้วยศักดิ์ศรีสมานสมัครให้รู้รักสามัคคีไทยน้องพี่ได้ตระหนักจงรักกันมาแต่พ้องน้องเพื่อนสุดที่รักร่วมปกปักแผ่นดินไทยไว้คงมั่นแม้จะอยู่ภาคใดไม่สำคัญขอเรานั้นรักแผ่นดินพินแหลมทองสวัสดีแขกผู้มีเกียรติอีกสักครั้งนึงครับขณะนี้ท่านกำลังชมการแสดงกระบี่กระบองนะครับในชุดที่เห็นอยู่นี้คือการรำอาวุธนะครับถวายครูนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการแสดงรำโขนละครลิเกต่างๆก็จะเป็นการรำถวายมือนะครับแต่เรานักกระบี่กระบองไทยครับเป็นการรำอาวุธถวายครูและถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประจำอยู่ณที่แห่งนี้นะครับวันนี้มากันหลายคณะนะครับนำทีมโดยนะครับท่านอาจารย์ธเนศอรัญนาคนะครับผู้ที่รำอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับจากโยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับและตามด้วยท่านอาจารย์อํานวยการเกษนะครับสำนักดาบกรุงศรีอยุธยาส่วนกระผมนายจิรวัฒน์ประทุมพวงหัวหน้าสำนักดาบกู้เกียรตินะครับปัจจุบันทำการฝึกซ้อมกระบี่กระบองนะครับเยาวชนตัวน้อยที่นี่ครับของศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดฉัตรแก้วจงกลนีนะครับอยู่ที่กรุงเทพของเรานะครับแถวเขตบางพลัดนะครับฝั่งทนของเรานะครับข้ามฝั่งไปนะครับฝึกทำการนะครับเด็กทุกคนนี้นะครับทำการฝึกซ้อมนะครับใช้เวลาหลังเลิกเรียนนะครับมาฝึกซ้อมกีฬาไทยๆนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการไล่ลำถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็เปรียบเสมือนวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเป็นการวอร์มร่างกายอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดนะครับกล้ามเนื้อดูหลุมดูบ่อดูตุ่มยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับบรรพชนไทยนะครับได้ถ่ายทอดพวกเราเข้ามาหมดแล้วนะครับเหลือแต่เราๆแล้วครับที่จะทำการต่อยอดนะครับสืบเรื่องนะครับและอนุรักษ์นะครับครับคู่แรกก็จะเป็นการต่อสู้นะครับเรียกว่าอาวุธกระบี่นั่นเองกระบี่ก็จะมีโกล่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับผมนะความแตกต่างของกระบี่และดาบนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับผมครับก็ขึ้นโดยเพลงกระบี่ลีลาเหมือนเดิมนะฮะไปเลยลูกออนช้อยสวยงามใช่ครับไม่มีศิลปะวัฒนธรรมใดนะครับที่จะทำการถวายบังคมนอกจากกระบี่กระบองและมวยไทยนะครับใช่ครับชนชาติไทยใช่ครับเพราะว่าศาสตร์ศาสตร์นี้นะครับครับบรรพบุรุษของเราเอาตัวรอดจากสนามรบสู่สนามกีฬาและวิธีการแสดงต่างๆทั่วประเทศหรือทำการแสดงในที่ต่างประเทศก็มีหลายคณะที่ได้ไปมานะครับถูกต้องครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติใช่ครับเพราะว่าถือว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับกระบี่กระบองและมวยไทยนะครับในอดีตอยู่ในพระราชสำนักใช่ครับจะทำการซ้อมหรือทำการเล่นแสดงนะครับต้องทำการถวายบังคมนะครับเป็นรูปแบบธรรมเนียมใช่ครับธรรมเนียมปฏิบัตินั่นเองครับสืบต่อกันมานะครับเพราะว่าศิลปะผู้นี้ออกมาจากพระราชวังครับมาสู่สามัญชนพวกเราครับใช่ครับเพื่อให้เป็นเกมกีฬาเป็นกีฬาไทยๆในปัจจุบันนี้ครับก็เหนือสิ่งอื่นใดเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเลยก็ต้องเป็นบรรพมหาบุรุษนะครับที่กอบกู้พื้นแผ่นดินไทยของเราทุกๆพระองค์ทุกๆท่านเลยครับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
ใช่ครับกรุงศรีอยุธยามาอยุธยากรุงธนบุรีมาธนบุรีตลอดจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับที่เราบินที่ยืนทุกวันนี้นะครับแล้ววันนี้ครบรอบ240ปีครับนะฮะกรุงรัตนโกสินทร์นะเป็นโอ้โหความยิ่งใหญ่อลังการของคนไทยทั้งชาตินะใช่ครับเป็นความภาคภูมิใจกับวันนี้จุดๆนี้ได้บรรพบุรุษเรานะครับวีรชนคนกล้าวีรชนหญิงชายลูกเด็กได้แปลงนะครับเสียหลักที่เพื่อชาติใช่ไหมครับเอาเลือดทาแผ่นดินเอาแผ่นดินกบหน้าให้เราได้มีผืนดินไทยอยู่ทุกวันนี้ต้องเสียดินแดนบางส่วนไปด้วยใช่ครับหลายๆที่นะของไทยเรานี่มีมากมายกว้างใหญ่ไพศาลมากนะฮะก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของจอมกษัตริย์ไทยของเราทุกๆพระองค์นะครับตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับมารัชกาลที่4รัชกาลที่5นี่โหทรงพระปรีชามากนะครับการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆใช่ครับทําให้คนไทยเนี่ยรอดนะรอบบ้านรอบเมืองนี่โดนหมดเลยเป็นเมืองขึ้นเขาบอกเป็นเมืองขึ้นเขาบอกประเทศเราประเทศเดียวไม่ได้ประเทศไทยใช่ครับเพราะความปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะครับยอมเสียน้อยดีกว่าเสียอันนี้จบไปแล้วในเรื่องของการไล่ลำนะครับเราจะมีกระบองหลักๆกันนะครับก็จะมีการถวายบังคมรำพรมสีหน้านะครับแล้วก็การต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับอันนี้เราก็มาชมการต่อสู้ของน้องๆหนูๆเยาวชนลูกหลานนะครับคนไทยสายเลือดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับซึ่งเราควรจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้นะเอาโอ้โหมาถึงครับหน้าโอ้โหจะเรียกว่าอ่อนช้อยสวยงามเราก็มีนะครับความอยู่ในเพลงมันครับเพลงมีใครจะอยู่ใครจะไปกระบี่กับกระบี่ชายกับชายตาต่อตาฟันต่อฟันอาวุธต่ออาวุธมาสู้กันซึ่งหน้าจับไปหลบเข้าไปหลบจับนี่แน่โดนแล้วหนึ่งดอกครับหลบกระบี่ได้แต่หลบเท้าไม่ได้พี่แน่ขอคืนคนละดอกไม่อยู่ใครจะอยู่ใครจะไปจับลงโอ้ยโอ้ยว่าจับไปโอ้โหยอดหกแหมเป็นไงทำไมไอ้เจ๊อย่าเข้ามาอย่านะเว้ยลูกชายสู้ซึ่งหน้าไม่ไปข้างหลังไม่ทำผู้ซ้ำไม่ล้มเราไม่ซ้ำนะครับคนล้มไม่ข้ามนั่นเองนะครับเราเป็นคนไทยนี่เราต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับเอ้าไปเลยครับใครจะอยู่ใครก็ไปเล็กกับเล็กมาระดับปฐมสี่ปาดครับหลับไปบอกแล้วหลบจับได้แต่หลบเท้าไม่ได้มาจับใครเข้าไปดูไปหนึ่งดาบไปถึงหนึ่งชีวิตโดนไปหนึ่งช่อยังไม่ยอมจับจับโอ้โหยังขึ้นมาอันดีดีกูสู้ไม่ยอมเพื่อใครอยู่ลูกนี้เรียบร้อยครับสามดาบไม่ตายสามดาบไม่ตายตอนถีบนะโดนถีบเลือดตกในครับเลือดตกในตายนี่ครับ นี่เป็นการขอขมาซึ่งกันและกันนะครับครับหลังจากทำการแสดงสิ้นสุดแล้วนะครับใช่ครับหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันนั่นเองนะฮะเราถือว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวเพราะบางทีทงเท้าพลาดหัวพลาดถีบอะไรนะถีบคนไทยเนาะเล่นหัวเล่นเท้าขอขมาซึ่งกันและกันถึงกันรายการต่อไปมีลำไหมครับรายการนี้ลำเลยครับลำเรื่อยๆนะครับลำเลยครับก็ทุกครั้งที่ขึ้นมาก็จะต้องมีการร่ายลำครูเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเยาวชนของเรามีความกตัญญูรู้คุณนั่นเองนะใช่ครับผมครับอย่างที่ผมเกริ่นเป็นเบื้องต้นนี่ครับครับนี่คือท่าถวายบังคมอย่างที่เราเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังถูกต้องแล้วนะครับเป็นแบบธรรมเนียมเลยนะฮะสามครั้งนะครับเพื่อระลึกถึงปฏิบัติชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ถือว่าสถาบันทั้ง3สถาบันเป็นสถาบันหลักของชาติไทยใช่ครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวใช่นะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานต้องปลูกฝังในสิ่งดีๆต้องรักกันใช่ครับต้องสามัคคีกันใช่ครับถามว่าปัจจุบันนี้กิจกรรมนี้ทั่วประเทศมีกี่ที่ใช่ครับมันก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปนะครับทุกวันนี้นะครับทั่วประเทศดูยากไม่น่าถึง30คณะใช่พูดได้ตรงนี้เลยครับครับครับอย่างอื่นเข้ามาได้มากนะครับ
เราเห็นหน้ากันนี่รู้เลยโอ้นี่นักกระบี่กระบองนี่ใครใครรุ่นเก่าๆก็เริ่มจะโรยลาห่างหายกันไปแล้วยิ่งตรงเนี้ยเป็นสมรภูมิเลยนะครับใช่ครับผมนักกระบี่กระบองนี่เรียกว่ามาตั้งแต่สนามหลวงเลยใช่ครับวังหน้านักกระบี่ทั้งหลวงมากันทุกปีนะมากันทุกปีเลยวังหน้านี่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็หายไปใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแต่เวทีเล็กลงเล็กลงนะฮะเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์รักษากันต่อไปนั่นเองนะฮะก็ต้องรักษาต้องขอยอดขึ้นไปนะครับเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยหลายอย่างได้สูญหายไปหมดแล้วใช่บางทีเหลือแต่ตำราใช่ไหมครับเหลือแต่รูปถ่ายบันทึกไว้นะครับไม่มีผู้สืบทอดตรงนั้นน่าเสียดายโลกใช่ครับโลกเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ใช่ครับมือถืออันนึงเดี๋ยวนี้เสียงสมัยใหม่การโลกเปลี่ยนไปแล้วท่องทั่วโลกเลยใช่เก่งกับเรานะได้ในโลกโซเชียลนะแล้วอย่างเรานี่ยังไม่ทันเด็กเลยบางทีแต่ว่าบางเรื่องน้องๆหนูๆเขาก็ไม่ทนใช่ครับในเรื่องของเขาเรียกอะไรมันมีเรื่องของ IQ EQ ใช่ครับหลายๆอย่างเรื่องของ EQ เนี่ยเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันเริ่มหายลงไปเหลือแต่ IQ เหลือแต่ความฉลาดใช่ครับผมแต่ความที่ว่ามีน้ำจิตน้ำใจความเป็นคนมีน้ำใจคนมีความกตัญญูคนมีจรรยาบรรณเนี่ยหายากแล้วตอนนี้ใช่ครับผมเนี่ยมันโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากในสังคมเราทุกวันนี้นะแล้วเหมือนกับเราเนี่ยศิลปวัฒนธรรมของเราเนี่ยกระบี่กระบองเนี่ยการต่อสู้ด้วยวุฒิไทยโบราณเนี่ยถามว่าก็อีกหน่อยก็น่าจะหมดได้กี่เชื่อทุกคนผมว่าไม่หมดผมว่าไปดังต่างแดนทั้งเยอะใช่ครับตอนนี้ฝรั่งเริ่มมาเรียนแล้วครับมวยไทยกระบี่กระบองมาเอาไปแล้วครับประเทศอังกฤษครับได้ข่าวบรรจุเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาการเลือกเป็นวิชาเลือกของกระบี่กระบองในวิชาลูกเสือถูกต้องเนี่ยต่างชาติเขาสนใจมากคนไทยเราทำอะไรเอาต่อสู้เลยครับครับถูกต้องครับลุยเลยลูกมาดูเล็กกับใหญ่ใหญ่กับเล็กแรงเหมือนมดอดเป็นกากล้าเป็นหญิงได้จริงในคำว่าหรือหาไม่เมืองถลางบางกระจอดรอดพระไทยพ่อหญิงไทยใจกล้าไล่ล่าปัจจัยเอ้ยมาใช้ความใหญ่บทความเก่าใครจะอยู่ใครจะไปลบสับสับไอ้และโดนก่อนแล้วโดนก่อนแล้วมาใครถลางมาทำน้องพี่เน่น้องกระโดดทีบ้างนะอย่าไปทันทีเต็มสับพี่เน่อย่าขึ้นมาขึ้นหน้าหนูโกโกวาหนูก็ทำได้แล้วก็โดนทีมยอดอกเลยเห็นไหมล่ะอย่าสงบอย่าไปเหรัวซึ่งปันพัวนางจับตาปากปัจจ้ามาใครจะอยู่ใครปากนั่นเดียวหลบแล้วโอ้ยหลบไม่ทันละตายเลยคนดูไอ้จับไปไอ้โอ้โหนี่แน่นี่แน่ไอ้ใครจะอยู่ใครจะไปใช้ความใจบทความรักใช้ความแรงบทแรงแล้วโอ้โหทีมจะเลิกเกินทีมเลิกเกินมาอย่าไปจับจับหนึ่งดาบสองดาบอยู่ไหมเข้ามายังแทงมันแทงจับเรียบร้อยโรงเรียนอาจารย์จีนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นการแสดงของเยาวชนน่ารักน่ารักนะซึ่งปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆครับฮะให้รู้จักนะครับเขาเรียกว่ารู้จักความเข้มแข็งความอ่อนโยนซึ่งมีในหัวใจของคนไทยเรานั่นเองนะคนไทยเราก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่เหมือนเราไม่เหมือนคนเอเชียไม่เหมือนคนไทยเราเลยนะนะเพราะนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากเลยนะมีทั้งความเข้มแข็งมีทั้งความสวยงามมีทั้งความอ่อนช้อยมีทั้งความดุดันนั่นเองครับก็เป็นการรำนะฮะอีกหนึ่งคู่นะครับอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันนะฮะเรามาดูน้องๆหนูๆไล่รำเนี่ยเพราะว่าการรำเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะเด็กก็ไม่อยากรำเยาวชนก็ไม่อยากจะรำแล้วตอนนี้รำไปทำไมเพราะฉะนั้นการไล่รำประโยชน์ของการไล่รำเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะฮะข้อหนึ่งก็เป็นการรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หรือว่าผู้มีพระคุณนะคุณพ่อคุณแม่คุณพระมหากษัตริย์บ่งบอกถึงความเป็นหมายเลขหนึ่งก็คือความกตัญญูนั่นเองนะให้รักษาเอาไว้นี่คือกุศโลบายหรือภูมิปัญญาของบรรพชนของเราที่สร้างเอาไว้นะครับข้อที่2ก็เป็นการวอร์มร่างกายนะเพื่อให้ร่างกายได้เตรียมพร้อมนะเป็นการวอร์มอัพวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาก็มีการบอกกล่าวว่ามีต้องวอร์มนะก่อนการต่อสู้ต้องวอร์มให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะประการที่3นะเพื่อ
ดูชั้นเชิงของคู่ต่อสู้การไล่ลำนี่ก็บ่งบอกถึงชั้นเชิงของคู่ต่อสู้ใครเก่งกว่าใครนี่ดูที่การไล่ลำเลยครับนะใครลำสวยมีความละเอียดอ่อนวางเท้าเท้าเบาเท้าหนักนะการเดินการลำเหลี่ยมนะเหลี่ยมคุ้มอะไรต่างๆมันบ่งบอกหมดเลยนะบ่งบอกถึงอาวุธนะอาวุธหรือว่าความเก่งฉกาจข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากนะเป็นการตรวจดูภูมิประเทศในการต่อสู้นะครับการดูรอบตัวนะครับจะเห็นว่าสมิงพระรามนะต่อสู้กับทหารของพระเจ้ากรุงจีนก็ใช้กุศโลบายในการไล่ลำชักชวนกันออกมาไล่ลำก่อนครับลำไปลำมาดูช่องโหว่ของคู่ต่อสู้นั่นเองครับเห็นทหารของพระเจ้ากรุงจีนมีช่องโหว่ครับยกมือขึ้นเสื้อกรอกเปิดเอาแล้วเว้ยเห็นแล้วนะเห็นช่องแล้วครับฟันยังไงก็ไม่โดนนะครับก็ไม่ตายติดเกาะหมดเลยนะครับทหารของพระเจ้ากรุงจีนทหารไทยเราเนี่ยโอ้โหมีแต่ของขลังมีแต่เสื้อยันครับไม่มีอะไรเลยครับออกมาดาบแรกนะครับทหารของพระเจ้ากรุงจีนกระโดดฟันครับนะทหารไทยครับยืนอยู่เฉยๆยืนรอเลยครับเสียบชุบเรียบร้อยครับดาบเดียวจอมยุทธจบด้วยดาบเดียวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไล่ลำนั่นเองคุณประโยชน์ของการไล่ลำนั่นเองครับตอนนี้เราก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้นะฮะไล่ลำแล้วเราก็มาต่อสู้กันเดี๋ยวดูลีลาน้องๆหนูๆของแต่ละคนนะครับว่าเป็นยังไงครับระหว่างดาบ2มือก็คือดาบ2มือนะครับในดาบถือดาบ2มืออีกอาวุธนึงคือดาบมือโล่มือนะครับหลักๆกลมๆที่เห็นอยู่คืออาวุธป้องกันนะครับแต่ทําการต่อสู้ได้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะต่อสู้กันยังไงมาดาบโล่ใส่ก่อนเลยครับโอ้ยชับลบไปนี่นะดาบโล่กับดาบ2มือใครจะอยู่ใครจะไปโอ้ยชับไปเอ้ยชับปังโตมาเอ้ยเอ้ยชับครับจะอยู่ชัยแกเอายังไม่พอเอาปังปังชับไปโอ้ยไปจบโอ้ยคนละทีคนละทีเอ้ามาจับจับโอ้ยจับบาดเดียวเอ้ยจับโอ้โหหนุมานคลุกฝุ่นครับลูกนี้ครับโดนเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยแต่ยังไม่เป็นที่น่าประจักษ์นะครับเราต้องต่อสู้กันไปที่ป้อมแห่งนี้นะครับฮะไอ้ชับป้าโอ้ยตาโอ้ยหวดเข้าไปสับเข้าไปสับเฮ้ยนี่แน่หวดเพลินเอาคืนมั่งนี่คืนมั่งคืนมั่งเอาหัดโอ้ยเฮ้ยชับตบปั๊กเขาให้โอ้โหโดนครับปั๊บครับอาจารย์สองดอกเรียบร้อยนี่แน่ยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่อยู่ยังไม่อยู่โอ้โหอยู่แล้วจ้าฝ่าแม่อยู่แล้วใครอ่ะก็เรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งคู่นะครับดาบสองมือกับดาบโล่นะครับดาบ2มือกับดาบ2มือยังมีรายการเดี๋ยวช่วยขานเวลากันด้วยนะครับเราตอนนี้เรารันยาวกันเลยนะครับเล่นให้ติดต่อกันเลยครับแปลงครับเพลงต่อสู้เลยครับต่อสู้นะครับเพื่อการเสียเวลานะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับต่อสู้กันเลยนะกินอีกสักหนึ่งคู่ดาบสองมือต่อดาบสองมือวันนี้คนดูก็รอดูครับความมันอย่างเดียวครับตอนนี้ไปเสียงข่มก่อนมาเสียงข่มก่อนเลยครับใครจะมาเล็กเสียงดังครับเล็กดีรถโตรถชอบนี่แน่ก่อนเลยโอ้โหเล็กชอบก่อนเล็กกันดีพริกขี้หนูพริกตัวใหญ่นี่คู่ขี้หนูได้ใครได้เล็กสิบรถเพชรถึงใจจับตัวได้เลยก้าวมาลาวีมาต่างคนต่างตีต่างคนต่างโต๊ะจะอยู่ใครจะไปปาดจับป้าไปเอามาซ้ำซ้ำซ้ำปาดไปแล้วตีตีกันไปตีกันไปรบเชือกเอ้ยมาออกดูลีลาชั้นเชิงคู่ต่อสู้ชั้นหนึ่งก็ยังตัวเล็กนี่ตัวเล็กพริกขี้หนูนี่นะครับไม่ธรรมดาครับแหมสู้ใจสู้มายังไม่จบนะยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมมาจบหรือยังนะครับยังไม่จบก็หญิงไทยนะครับแหมเด็กก็เด็กไทยมาครับไอ้ชับไปครับปวดเข้าไปนะครับผู้หญิงไปตีดาบนะครับมาอยู่ไม่อยู่สงครามนี้ยังไม่จบดาบก็แกว่งนั่นเองนะนิดเดียวอีกนิดเดียวบังโต้โต้โต้ไปโต้โต้ชับโดนจนได้มาโอ้ยไอ้ชับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหมดแรงได้ยังเอ้าโอ้ยชับ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 โดนไปแล้วเพียบทางโดนโดนไปโดนโอ้โหระวังอาจารย์ครับแทงจับปั๊บไป
ูไม่อยู่มีเมียเรียบร้อยเล็กปราบใหญ่เล็กพริกขี้หนูนั่นเองนะครับใช่ครับผมสีแดงแรงฤทธิ์นะครับมาแรงครับวันนี้เสียงก็แรงครับต่อไปก็เป็นรุ่นใหญ่บ้างนะครับรุ่นใหญ่ๆบ้างเอาได้ๆเอาขึ้นมาเลยมาเลยมาเลยเอาต่อสู้หรือลำลำด้วยเอาลำด้วยครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวความดูเด็ดเผ็ดมันเดี๋ยวเราค่อยดูช่วงท้ายๆหลังๆกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีอะไรสนุกสนานให้ชมให้ดูกันนะครับเราก็ศิลปะวัฒนธรรมของเรามีหลากหลายนะครับมากมายเหลือขนานับเลยนะครับอาวุธต่างๆนี่คนไทยเรานี่ก็ยังคงอนุรักษ์รักษากันไว้นะครับก็สิ่งดีๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ขอมอบให้กับแผ่นดินไทยของเรานั่นเองครับพวกผมทั้งหลายนี่ก็ทำมาทุกวันนี้ก็ไม่เพื่ออะไรก็เพื่อแผ่นดินไทยเราเนี่ยเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากผืนดินไทยครับศิลปะวัฒนธรรมวันนี้นะครับความจงรักภักดีนะเราจะต้องยึดถือไว้เลยต่อมาครับผมแม้เราเวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้วครับก็ต้องทำการต่อสู้อย่างเดียวนะครับเวลาเลยครับนะครับเพราะเวลาเราเนิ่นนานมานะครับเพราะว่าด้านหลังมีการแสดงอีกหลายชุดนะครับการแสดงด้านหลังก็รออยู่หลายอย่างนะครับของเราก็ยังเหลืออีกหลายรายการก็เร่งๆกันหน่อยนะทุกวันนี้หนูหายากแล้วครับการแสดงนะครับอยู่ชมเป็นกำลังใจให้กันกอดนะครับบานตีบานตีหลบใจหลบใจบังมาหลบหลบหลบใจบังตีไปตีไปโต๊ะโต๊ะจับนะครับไอ้ฟาร์มคล่องตัวหลบไม่ทันนี่หัวหลุดแล้วจับจับมาไอ้ใจดูใครจะไปเกี่ยวปั้นแต่งโอ้ยเอ้าบักบอยบักตับบักตีไปเอ้าไอ้จับไปไอ้จับไปจับไปหัวไปไอ้เทียบไปไอ้จับจับไอ้จับไปไอ้เทียบไปไอ้จับไอ้ตอระเข้ฟาดหางเวลาไล่กันทีแล้วบูเลยครับบูล้างผ่านเลยนี่บูอย่างเดียวนะฮะไม่ดูชั้นดูเชิงแล้วครับมาหัวกันเลยหัวอย่างเดียวไอ้จับไปหลบไปโอ้ยโอ้ยตีไปหลบเอาหัวต่อเลยครับหัวต่อเลยต่อเนื่องเลยจับไปหนึ่งดาบไปถึงหนึ่งชีวิตจับจับจับโอ้ยยังไม่จบยังไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมรายการต่อไปเตรียมนะครับรายการต่อไปครับมาเร็วเร็วเร็วรายการต่อไปขึ้นเลยครับมาเลยครับเป็นอะไรครับอาจารย์นี่ก็เป็นการไหว้ครูมวยไทยนะครับผมเรามาชมการไหว้ครูมวยไทยจากสำนักดาบกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ลูกหลานนายขนมต้มนะครับคนเล็กนะครับเด็กชายปิยดลลาบเหลือนะครับส่วนคนโตนี้นะครับอยู่ซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับเด็กชายอโยธยาการเกษนะครับก็เป็นสายพันธุ์ของพ่อปู่ในขนมต้มชื่อคุ้นคุ้นสายตรงเลยนะครับสายตรงเลยบางบานเลยฮะบางบานเลยครับสายตรงจากบางบานอยุธยาเลยนะครับกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลูกหลานในขนมต้มนะครับผมนะฮะก็มีเชื้อสายนักรบนักต่อสู้กันมานะครับนี่เราก็ดูเยาวชนหนูๆน้อยๆหลายๆแบบนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนี่ได้ดูว่าศิลปะ
การต่อสู้ของเราเนี่ยมีหลากหลายหลายแขนงเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมฮะครับก็หลังจากการกราบพระ3ครั้งนะครับก็จะเป็นการถวายบังคมนะครับครับผมสักการะบูรพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตอนนี้นะครับกรุงธนบุรีแล้วแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์เรารัชกาลที่10แล้วนะครับครับผมเราไม่เคยลืมนะครับพระมหากษัตริย์ผู้สละชีพเพื่อชาติครับตั้งแต่สมัยนู้นมาจนถึงสมัยนี้เรายังอนุรักษ์เอาไว้นะครับก็เป็นผู้มีคุณต่อแผ่นดินของเรานะครับเราต้องควรที่จะเคารพนะครับให้ความเคารพให้ความเทิดทูนนะครับรักษาไว้ซึ่งสถาบันนั่นเองนะฮะสำหรับน้องนะครับอยู่ในท่าประถมเสร็จนะครับก็ขึ้นพรมยืนนะครับเมื่อกี้จะมีท่าสาวน้อยปะแป้งแล้วก็ท่ารับปอกโมกษัตริย์นะครับท่านี้ยุงฟ้อนหางสำหรับการเยื้องย่างนะครับเราเรียกว่าเหยาะย่างสามขุมแล้วต่อด้วยนาลายคว่างจับก็เป็นท่าที่เกี่ยวเนื่องกับรามเกียรติ์ครับผมเป็นท่าต่อสู้ที่อันนี้นะครับท่าเด็ดเลยพระรามแฝงสอนนะครับวรรณคดีด้านหน้าระวังนะครับดอกที่1ไปแล้วไปฟิ้วนู่นเลยนะครับเฉียวไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ดอกที่2ส่องดูนะครับปิดส่องนะครับส่องดูใกล้ๆโอ้โหมันเฉียวไม่นิดนึงนะครับขอพรองค์อินแล้วทีนี้ขอพรองค์อินแล้วยังไงต้องโดนนะลายพระเวทนะครับครับทำสมาธินะครับอันนี้พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนี่ยเราคนไทยวัฒนธรรมนะครับนึกอะไรไม่ออกก็บนบานศาลเก่าปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปก่อนนะครับหนาวไปแล้วส่องดูพยักหน้าเนี่ยเขากำลังใจนั่นเองนะครับนะตัดไม้ข่มน้ำใช่ครับจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่าตัดไม้ข่มน้ำนั่นเองนะฮะก็เป็นการเหยาะย่างสามขุมนะครับพันหมัดนะครับท่านี้มวยไทยสมัยโบราณเป็นมวยคาดเชือกนะครับหนุมานถวายแหวนก็จะมีการฟ้อนรองเชิงวันลองเชิงนี่ก็คือการตรวจตราพื้นที่นั่นแหละครับเป็นการดูภูมิประเทศต่อสู้ครับผมดูภูมิประเทศการต่อสู้นั่นเองนะครับตอนนี้แล้วเรามาชม15ท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับ15ท่าแม่ไม้มวยไทยว่า15ท่าแม่ไม้มีท่าอะไรกันบ้างนะครับกดครับรับศึกสู้สลับฟันปลาปักสาแหวกหลังสวาสทองเขาใช้ไข่ยาวไข่ยมและเตะตะวันกลับเหมือนจระเข้ใช้ถอนหางฟาดตีศัตรูจระเข้ฟาดหางมีมานะอดทนต่อสู้ฝึกกระบวนท่ามวยมันวงอัยลาจุดนี่คือสิ้นแลสาคือลุ้นหกกลับนี่นะครับจบไปแล้วนะครับ15ท่าแม่ไม้มวยไทยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับศิลปะการต่อสู้มวยไทยดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนชมนะครับระวังเจ้าตัวน้อยนะครับปิยดลลาบเหลือจากโรงเรียนศรีวิทยาอิสลามนะครับแล้วตัวใหญ่นี่นะครับเด็กชายอโยธยาตะระเกศนะครับเตรียมสายพันธุ์พ่อปู่ในขนมต้มครับหยดจ้องดูท่านดูเชิงการวนมาแล้วใครจะใส่ใครก่อนตัวเล็กใส่ก่อนเลยนะครับเตะได้เก็บอาวุธได้หมอนยันหลักไปแล้วโดดทีโอ้โหยวางเล่นโป่งนะครับท่านี้มื่นคนโดนไฟร้อนสุมเผาผันทางมาแล้วครับใส่ตัวใหญ่โมโหเจอภูผาสะท้านไป2ทีแล้วเหวี่ยงโอ้โหล้มลงไปนอนกลิ้งนะครับนี่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยสามารถสยบคู่ต่อสู้ได้ด้วยหลายแม่ไม้นะครับเตะมาเก็บอาวุธหักงวงอัยยลาที่ลันม้วนแผ่นดินนะครับ
ป็นศอกกลับนะครับฮิรันม้วนแผ่นดินเจ้าตัวใหญ่นี่ล้มลงไปแล้วนะครับลุกขึ้นมายังงงอยู่นะครับโอ้โหนะครับต่อยเข้าไปเจอปักศอกชวาตัดหอกและอีเหนาแทงกริดนะครับนี่เป็นชุดศอกนะครับเตะมานะครับโอ้หนุมานแบกแข้งเสียท่านะครับเตะพาดคอไปเขาจับเจ้าตัวเล็กจับแล้วเหวี่ยงออกไปต่อยขวาต่อยซ้ายเตะขวาเตะซ้ายต่อยขวาไปเตะอีกทีนึงโดดตีศอกเจอนี่หนุมานเสยงานะครับเป็นท่าโดนเลยครับเมื่อกี้นี่หันไปสอยดาวครับโดนสอยดาวเข้าไปนะครับเอาไหวแหวนหรือเปล่านี่นะครับตอระเข้ฟาดหางอย่างโง่แง่ดูทำไงหนุมานทำยังไงครับเนี่ยหนุมานเตียบแล้วก็ตีศอกนะครับฤาษีบทยานะครับท่านไม้ตายของกล้วยลอยไปแล้วครับก็หลังจากการต่อสู้กันไปแล้วนะครับก็จะมีการขอโทษขอโพยนี่คือวัฒนธรรมไทยแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับวันนี้เรามาในงานของ240ปีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์เรานะครับเราขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยคงไว้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันลุยเราโอ้ยจับปลาจับตบล่างตบบนตบบนตบล่างครับเวลาก็หมดแล้วครับตอนนี้ก็ครับหัวกันเลยครับลูกนี่นะครับไม่ต้องล้ำกันแล้วนะครับล้ำไม่ทันแล้วครับเอาเร็วเร็วเร็วเลยตีบนตีล่างล่างล่างบน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 ล่างล่างเอาตบเข้าไปตีเข้าไปเรียบร้อยลงปั๊บโดเตะโอ้ยอันนี้ก็เรียกการเล่นนี้ก็ลิงจักจักกับยักษ์จริงๆฟองไม่สองนะครับฟองไม่สองนั่นเองครับไม้สั้นกับไม้ยาวนั่นเองครับมาครับอันยาวนี่คือฟองนะครับฟองที่เจ้ายักษ์นั่นเองอันสั้นกับลิงเป็นลิงนะครับลิงนี่คือไม้สองครับผมไม้สองครับเพราะไม้สองก็คือไม้ที่กันลงมาถึงสองนะครับเป็นอาวุธหัวกระแปงนะครับก็ตีกระแปงตีกระแปงตีอย่างเดียวเลยนะลูกตีอย่างเดียวหัวอย่างเดียวไปเลยเอางัดไข่เข้าไปนะครับถูกแข้งสาอดเคเปบนเอาตัวก็ไปดึงเข้าไปดึงไอ้ยังไงนี่นะโอ้ยนี่นะมีหลอกเฮ้ยเดี๋ยวนี่นะโอ้ยหลอกไม่ประสบสำเร็จทำยังไงหลอกไม่ได้นะทีนี่นะโอ้โหเรียบร้อยโดนลิงหลอกจนได้นะครับไอ้จับตบตีล่างเตะโอ้โหสอยลงไปแล้วครับเรียบร้อยเตะไปไหนหายไปไหนอยู่ไหนอยู่นี่เตะไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนทำยังไงล่ะหายไปไหนโดนแล้วโดนอันนี้เข้าไปเต็มแค่ให้พี่นะตบหัวกระจายเลยครับตีเข้าไปตีบนที่ล่างบนล่างขุดเข้าไปครับโอ้ยไหลคืนมานะครับตีไปเข้าไปบวนเข้าไปโอ้ยนี่แหละไอ้กระโดยถ้าชมบนต้องโอ้ยโอ้ยเอาคืนไม่โดนเสียบเข้าไปคนละดอกแล้วยังไงเสียบเข้าไปอีกโอ้โหยอมหรอนี่แน่ยอมครับยอมก็ได้ยอมก็ได้หรือไม่ยอมก็ได้ชนะแล้วครับก็เป็นการแสดงของน้องๆเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปอีกหนึ่งคู่นะครับขอบพระคุณครับสำหรับเสียงปรบมืออ่ะต่อเลยครับเพลงที่สุดท้ายครับก็เป็นการละเล่นของน้องๆนะครับสนุกสนานละเริงนะครับเรียกสั่งขึ้นมาเลยได้นะครับก็เป็นช่วงท้ายๆนะครับของศิลปะการแสดงในเรื่องของการต่อสู้ก็เข้าสู่สนามรบแล้วครับ
ันนี้เรามาดูอาวุธที่หลากหลายขึ้นมาอีกนะครับนะอาวุธเล่นอาวุธเหล็กกันบ้างนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับนี่ก็อ้าวลุยเลยโลกลุยเลยดาบโลกกับดาบดั้งนะครับต่อสู้กันโอ้โหหลบไปได้หยุดหวิดนะครับเอาสองโค้งดาบเจอทอนยันหลังพลาดไม่ได้นะครับศิลปะฟันอย่างเดียวเลยฟันอย่างเดียวไม่ต้องจดจ้องเลยลูกลุยอย่างเดียวเลยได้กระบวนร้อยรวมจิตใจยอมต้องเป็นหนึ่งลุยเลยลูกลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวคู่อื่นลุยไปอีกนะวันแรกเอ้าไม่เลิกฟันกันต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไปเรื่อยๆนะครับดาบโลไล่ลูกดาบดั้งมาดาบดั้งเอาคืนฟาดเข่าเอาฟันเลยฟันเลยไม่ต้องจดจ้องแล้วไปถอยไปเลยถอยถอยขึ้นมาขึ้นมาเลยเร็ว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 คุณสื่อเอาเร็วเร็วคู่ควรกับดาครับมาคู่ต่อไปนะครับเป็นเอาหัวอย่างเดียวเลยลูกหัวเลยหัวเลยการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงแล้วไปเลยตีอย่างเดียวโอ้ยวันที่โชคชะตาชักพาเขาหาผู้โจรลุกชนเลือดรักชาติเดินดาขุนศึกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับอ้าวแล้วครับนี่คือทองนะครับการต่อสู้เยาวชนของไทยเรานะครับก็คงต้องรักษาความเป็นไทยเอาไว้นะครับถอยมาเลยเอาขึ้นมาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอาถอยเลยลูกถอยเลยถอยเลยมาๆๆขึ้นเลยขึ้นเลยต่อไปนะครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยไปเลยไปเลยตอนนี้ก็เอาแล้วครับอาวุธคู่นะครับครับทั้งข้างล่างข้างบนนะครับอาวุธประจํากายครับไปไหนมาไหนต้องมีนะครับคนไทยโอ้โหต่อยเสียบเข้าไปนี่แน่โอ้โหสตาลุมบอลจนมึนนะครับสตาลุมบอลตะลุมมึนแล้วครับตอนนี้ปากเข้าให้ข้างล่างก็นัวเนียข้างบนก็ลอกกันสุดหนักไปหมดโอ้ยโอ้โหตอกเข้าไปหมอนยันหลังตอกนึงจับสี่เข่าปั๊บเข้าไปอ้าวเตะพื้นนะครับเอาเป่งไม่อยู่แล้วครับด้วยกันเข้าไปโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยโดนเข้าไปสองครับหมอนยันหลังโอ้ยยังไงเสียบเข้าไปโอ้ยเอ้วเอาเลยจับปั๊บจับปั๊บปั๊บปั๊บจับบาดไปแล้วนะครับแทงคอโอ้โหบนเวทีเรียบร้อยไปแล้วนะครับด้านล่างยังนัวเนียกันอยู่เสียบแล้วปอดยันหลังบาดเจ็บนะครับตัวปลายกดไม่จะคู่ต่อสู้คู่โตดูด้านบนด้วยด้านล่างด้วยนะครับช่วงนี้ศิลปะการต่อสู้อาวุธจริงสองมือกูกำดาบอาบด้วยเลือดกูยิงแค่ปากศัตรูไม่รู้หนีกูเอาร่างฝังไว้ใต้ปฐพีแผ่นดินนี้กูสู้กับเพื่อไทยถึงแก่นครั้งพม่าสุกรุกรานข้าหลังน้ำตาคุณไหลที่จักสิ้นกูไร้อาวุธจะสู้กู้ชาดินเพื่อแผ่นดินบริการกูสู้ตายกูขี่ควายประจันได้กับข้าศึกใจหาฮึกสู้มันไม่หวั่นไหวร่างกูหล่นจากควายลงสู่เด่นกูสิ้นใจขอลูกไทยหลานไทยรักไทยให้เหมือนกูป่ะใครจะอยู่ใครจะไปดาบสองมือต่อดาบสองมือเทไปเอาซ้ำโอ้ยเสียบไปโอ้ยขุนศึกแห่งรัตนโกสินทร์นะครับเตรียมคู่สุดท้ายคู่นี้นะครับนะเป็นการจากลากันไปนะครับฟันก็จะดามหักเลยนะไม่เป็นไรเรามีเยอะครับหอบกันมาเยอะครับเป็นถุงนะนะนี่แหละใครจะอยู่ใครจะไปดาบสองมือต่อดาบสองมือกูจะสู้ไม่รู้ว่าพวกกูน้อยสู้ไม่ถอยไม่รู้ว่าชีพกูจะดับสลายแผ่นดินนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตายกูสุดอายหักเนื้อทีไทยรีทองเอ้ามาเอ้าเกมดึงดาบอยู่ไม่อยู่เอ้าโอ้ยไอ้
รถได้โดนกันไปหนึ่งตับแล้วครับมาตับจับจับโอ้ยสายพ่อขวาแม่เรียนสู้กับเพื่อนไทยก็จบกันไปนะครับสำหรับการต่อสู้ประจำชาติไทยหรือที่เรียกว่ากระบี่กระบองขอบพระคุณครับสำหรับเสียงปรบมือครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ